เตรียมพบกับเรื่องราวของผู้หญิงสายเหงาที่โคจรมาพบผู้ชายสายมวนแต่ก่อนจะสาวเห็นเรียกนี่หัวหน้าอยากให้ตัวไปปิดจบลูกค้า VIP ให้หัวหน้าก่อนเรื่องราวความฮักที่วุ่นวายจึงเกิดขึ้นนั่นแหละลูกค้าเจ้าบ่ไหวแล้วมั้ยอ่ะทั้งแฟนใหม่ทั้งแฟนเก่าที่เขามาปัวพันหัวหน้าจะฟังความหมู่ใครบ่าวแต่โดดมาเจ้าน่ะเป็นคนหลายใจเข้ามาหาพี่เจ้าไหนคอยเจ้าไว้สายเจ้าไว้สายในละครสั้นผู้ชายขายเอ็นเบิ่งพร้อมกันได้ในวันที่6 มิถุนายนปี2020ทางช่อง YouTube ที่เคสสาวลาว